แต่งบอสยังมาได้ไม่นานมากก็ประมาณ8-9เดือนน่าพี่อากาศน่าว่ะพี่ไม่ไปพ้อน้ำก็มีดาวิดป่าไปเนี่ยกันป่าไปมุ้งไหนวันจะได้ว่าวันวันนี้ก็ตีมันบ้างเลยไม่ใช่ว่าแต่เล็กๆอันมันเพราะว่าค่ายในกลุ่มแหละก็จะมีอันผลิตรวมกลุ่มกันผลิตว่าจากกรีดยางเสร็จประมาณ10โมงว่าว่า10โมงว่าว่านี่ก็คือว่าทําจนถึงบ่าย3คือว่าบ่าย4จะกลับแล้วก็มีรายได้ขึ้นแต่ละคนครั้งแรกเริ่มแรกเลยค่ะมันจะไม่มีรายได้ได้เพราะว่าเราซื้อกล้วยมาจากหนองพอตอนล่างเราก็มีการปลูกกล้วยเราก็มีรายได้ขึ้นคนประมาณวันโดยว่าบาทคือก็จะอยู่ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีผลกําไรแบ่งปันด้วยกันถ้าว่ากําไรเยอะก็จะได้แบ่งปันได้เยอะแต่ละเดือนเฉยๆปกติถ้าเราเป็นเตาทั่วไปนะเราจุดไฟเข้าไปปุ๊บความร้อนเกิดแล้วก็ความร้อนก็สูงซึ่งถ้ามีควันไฟขึ้นมาตัวนี้ไอ้ผลิตภัณฑ์นี้ก็สื่อก็คือความร้อนก็สูญเสียไปอีกส่วนนึงอากาศคือออกไปเลยนะครับอันนี้มีการหมุนเวียนนะครับเหมือนเผา2รอบครับเผาอากาศ2รอบคือหลักการทําให้ประหยัดฟืนมากขึ้นนะครับที่ผมบอกว่าประมาณเกือบครึ่งนึงนะครับก็คือประหยัดฟืนซึ่งจุดแข็งที่ก็คือหาเองได้อยู่แล้วนะครับนี่คือใหม่ไว้